วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันดีๆนะคะเป็นวันที่สามีทำอาหารค่ะขวดที่สามนะคะเอ้าไม่ผ่านจ้ะลงท่อไปเลยจ้ะเห็นคลิปนี้แล้วอย่าดราม่านัดนะคะเราชอบดื่มค่ะแต่ว่าเราเลือกเนาะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันดีๆนะคะเป็นวันที่สามีทำอาหารค่ะวันนี้เขาจะทำเบอร์เกอร์นะคะรักภรรยาเหลือเกินเนาะดูออกอยากช่วยแบ่งเบาภาระว่าสั้นแต่มาคิดดูอีกทีนะคะมันจะมีเส้นบางๆเนาะระหว่างรักภรรยาหรือว่าหวงสูตรเบอร์เกอร์ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยไม่บอกเราเลยนะคะว่าเครื่องอะไรเนี่ยมีอะไรบ้างอัตราส่วนผสมต่างๆเป็นยังไงเนี่ยคือเราต้องเดาเอาเองนะคะแต่ช่างเถอะเนาะรอกินอย่างเดียวละกันวันนี้นี่ค่ะระหว่างที่เรารอเนื้อเบอร์เกอร์หมักเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะเปิดไวน์ขวดที่1ค่ะขวดนี้เป็นแบบหัวเกลียวนะคะก็จะเปิดยากหน่อยไวน์ที่บ้านนั้นนะคะมีทั้งที่ซื้อมาเองนะคะแล้วก็มีคนอื่นให้มานะคะแต่ส่วนมากจะเป็นไวน์ที่คนอื่นให้มาเนาะเทสจ้ะคือว่าไม่ผ่านนะคะทิ้งไปเลยจ้ะลองขวดที่2ค่ะไวน์ที่ออสเตรเลียนะคะราคาไม่ได้แพงมากค่ะมีตั้งแต่ราคาประมาณ480บาทเนาะจนถึง 4,000 5,000 อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นยังไงขวดนี้เอ้าไม่ผ่านจ้ะลงท่อไปเลยจ้ะขวดที่3นะคะที่เราเปิดวันนี้นะคะราคาก็อยู่ที่ประมาณ 1,130 บาทประมาณเนี้ยค่ะฉันก็ลุ้นไปด้วยเลยเนี่ยไม่ผ่านค่ะเททิ้งไปนะคะเห็นคลิปนี้แล้วอย่าดราม่านัดนะคะเราชอบดื่มค่ะแต่ว่าเราเลือกเนาะแล้วไวน์ที่เราเปิดเนี่ยเราให้คนอื่นต่อไม่ได้แล้วนะคะถ้าไม่ดื่มก็คือต้องทิ้งไปแบบนี้ละค่ะได้วิสกี้เกมเลยค่ะเนี่ยถ้าดื่มเบียร์กับภรรยาตั้งแต่แรกก็จบนะแล้วดูกับแกล้มดิฉันปลาหมึกปิ้งนะคะนี่คือมันสุดยอดของกับแกล้มแล้วค่ะ